พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนแชมป์สิ่งประดิษฐ์ Young Makers Contest ปี 3วัฒนธรรมเมเกอร์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้าโครงการ Enjoy Science Young Makers Contest จึงได้จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3ครับโครงการ Enjoy Science Young Makers Contest ปี 3ได้จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมเกอร์รุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศโดยหัวข้อการประกวดคือนวัตกรรมโลกสีเขียวหรือ Green Innovation รางวัลชนะเลิศสายสามัญได้แก่ทีมโรงเรียนสตรีพัทลุงจากผลงานหุ่นยนต์ขจัดคราบสกปรกบนผิวน้ำและรางวัลชนะเลิศสายอาชีวศึกษาได้แก่ทีมวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีจากผลงาน Clean Oyster โดยเยาวชนทีมชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาและโอกาสในการเข้าร่วมงาน Maker Fair ระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และต่อยอดความรู้สู่การเป็นนักคิดนักประดิษฐ์และนักสร้างสรรค์นวัตกรรมในอนาคตร่วมส่งเสริมเมเกอร์เยาวชนไทยโดยโครงการเชฟฟรอนเอนจอยไซน์สวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000